เดิมนักวิทยาก็ไปสนใจสังคมที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าดินแดนห่างไกลที่คนไม่รู้จักบางคนก็ศึกษาชุมชนเดียวเป็นเวลา10ปีไปอยู่ไปกินไปใช้ชีวิตกับเขาอันนี้พอมาระยะหลังต่อมาอีกก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นว่าในโลกทุกวันนี้ก็มันไม่มีที่ไหนที่ผู้คนจะอยู่แบบโดดเดี่ยวแยกตัวออกจากอารยธรรมอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ฝันหวานของนักวิทยาที่บอกว่าเราสามารถเข้าไปคลุกวงในเข้าใจมุมมองได้อย่างชนิดเข้มข้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ละถ้าเราจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัยใหม่ขึ้นอันนี้เราก็เรียกกันง่ายๆว่าเป็นfollowing method ก็คือเป็นวิธีการวิจัยแบบเคลื่อนย้ายติดตามในกรณีนี้ก็คือว่าแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาเราจะทำยังไงให้มีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วมันอาจจะเป็นหนทางที่พามนุษย์ออกจากวิกฤตในปัจจุบันได้ด้วยหรือเปล่าเรื่องเชื้อดื้อยาเนี่ยมีคนก็บอกว่ามันจะเป็นการสิ้นสุดลงของการแพทย์สมัยใหม่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นอพอคาลิปส์ก็คือว่ามันจะเราจะอยู่กันไม่ได้แล้วล่ะและเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราจะไม่มียาที่จะใช้รักษามันก็จะเข้าสู่หายนะของโลกถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันคือการโทษพฤติกรรมส่วนบุคคลซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นบางอย่างก็คือเรามองไม่เห็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันที่ผู้คนเนี่ยต้องเผชิญโครงการพยายามจะท้าทายเรื่องแนวการพูดแบบอโพคาลิปส์ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาโลกมันจะล่มสลายนะครับเอมิสเนี่ยเป็นโครงการที่เราร่วมมือกับทาง London School of Hygiene and Tropical Medicine นะครับซึ่งเป็นมหาลัยที่ลอนดอนนะฮะกับที่ประเทศยูกันดาซึ่ง3ประเทศนี้ก็ร่วมกันทำวิจัยเราจะสร้างความเข้าใจที่สดที่ใหม่ที่จะใช้มันในการมามองเรื่องเชื้อดื้อยาเนี่ยได้ยังไงบ้างแรงงานข้ามชาติเนี่ยเขาถูกวิจารณ์เรื่องพฤติกรรมส่วนบุคคลว่าด้วยพฤติกรรมของเขานี่แหละมันทำให้เขาไม่กินยาต่อเนื่องทำให้เชื้อมันดื้อต่อยาต้านวัณโรคคำอธิบายที่พบเนี่ยนะครับก็คือว่าด้วยแรงกดดันทางสังคมที่ทำให้เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อการมีรายได้มันทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายแต่ละคนเองเนี่ยบางทีที่เขาไม่กินเนี่ยเพราะว่าเขาจำเป็นเขาเห็นเรื่องชีวิตเรื่องปากท้องอะไรสำคัญกว่าสิ่งที่กองวัณโรคกระทรวงสาธารณสุขทำอยู่คือยืนยันว่าทุกคนควรจะได้ยาฟรีเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นข้อค้นพบของงานคุณหมอวิรุณเนี่ยช่วยให้เราเห็นว่างานด้านการสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ควรจะต้องถูกนิยามด้วยพรมแดนของความเป็นชาติอีกต่อไปแล้วนะแล้วก็การสร้างระบบสาธารณสุขซึ่งมีสำนึกของความเป็นสุขภาพโลกหรือว่าเป็น global health เนี่ยกลายเป็นภารกิจใหม่ที่เราก็ต้องทำให้ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยมีสำนึกของความเป็นสุขภาพระดับโลกให้มากขึ้น
จทย์ของงานวิจัยครั้งนี้นะคะก็คือต้องการทำความเข้าใจว่าทำไมเกษตรกรเขาถึงใช้ยาปฏิชีวนะฉีดเข้าสวนส้มอะค่ะก็คือติดตามยาปฏิชีวนะที่ใช้ในส้มอะค่ะติดตามส้มว่าแบบการปลูกส้มเนี่ยมันเป็นมายังไงในสังคมไทยว่ามันมีการปลูกส้มที่ไหนบ้างแล้วก็ตามไปดูประวัติศาสตร์นะคะว่ามันเคลื่อนย้ายมายังไงไปพบว่าการที่เกษตรกรเนี่ยใช้ยาปฏิชีวนะในส้มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปเพื่อเศรษฐกิจของส้มซึ่งรับใช้ประโยชน์ของมนุษย์และในที่สุดก็โรคกรีนนิ่งก็ระบาดและโดยที่มันมียาชนิดนี้ใช้ได้ก็จะมีใครไม่ใช้ล่ะครับก็เห็นว่ามันมีความสลับซับซ้อนของปัญหาอยู่แล้วก็ในการที่จะแก้ปัญหาเนี่ยวิธีการเดิมๆก็คือการบอกว่าให้คนใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้เสมอไปในทุกกรณีผมใช้ following method ในแง่นี้ครับว่าก็คือว่าผมพยายามจะสืบย้อนกลับไปว่าตัวเลขหรือว่านโยบายหรือว่าตัวชี้วัดนะครับที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสมที่อนามัยที่ผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันเคลื่อนย้ายนะครับจากระดับโลกหรือพูดให้ชัดกว่านั้นคือมาจากอังกฤษมันกลายมาเป็นตัวชี้วัดนะครับที่พยาบาลในอำเภอหนึ่งต้องทำได้ยังไงนะครับที่เจ้าหน้าที่ในอนามัยเขาจ่ายยายังไงเขามีการวินิจฉัยยังไงด้านหนึ่งคือเพื่อที่จะให้เขาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะรักษาคนได้นะครับยังทำลงความเป็นหมอที่จะต้องรักษาคนได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะผลิตข้อมูลนะครับหรือ data นะครับที่ถึงเกณฑ์ที่นโยบายต้องการได้นะครับตัวเลขเหล่านี้เราจะเชื่อถือมันได้สักขนาดไหนไหมหรือว่าเราควรจะหาวิธีทำงานเนี่ยที่เคารพในการตัดสินใจของคนในท้องถิ่นมากกว่าที่ไปกำหนดเป้าหมายแบบตายตัวให้เขามากเกินไปหรือเปล่ามนุษยวิทยาในปัจจุบันจะพยายามถอยห่างจากการเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มากขึ้นอย่างเช่นเชื้อโรคอย่างเช่นวัตถุสิ่งของหรือแม้แต่พวกพืชและสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะประการที่สองก็คือว่าเราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ที่ถูกตีขอบไว้อย่างชัดเจนหรือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าในงานวิจัยของเราเนี่ยพื้นที่ในการวิจัยของเราคือจุดไหนจะอยู่ตรงไหนบ้างถ้าจะสรุปแบบสั้นๆง่ายๆวิธีวิจัยแบบ following method ก็คือว่าคุณก็ตามสิ่งที่คุณศึกษาไปมันพาคุณไปถึงไหนคุณก็ไปที่นั่นคิดว่าเราจะได้เห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราในฐานะมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันไม่ได้แก้ง่ายๆที่ตัวเราเท่านั้นนะเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับสิ่งอื่นและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการสะท้อนมุมมองที่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่ควรจะด่วนสรุปเกินไปเพราะมันยังมีอคติหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เท่าทันเช่นอคติการมองมนุษย์เป็นศูนย์กลางการต่อสู้ครั้งนี้มันยังเป็นระยะยาวฮะมันอาจจะ30ปี20ปีนะก็เกียร์ให้มันไปในทิศทางที่มันน่าจะถูกต้องมากกว่าเดิมนักมนุษยวิทยาในศตวรรษที่21ควรจะต้องเป็นแบบไหนคือคิดนอกกรอบหาวิธีการใหม่ๆออกจาก
พื้นที่สาขาวิชาของตัวเองแต่ไปเชื่อมโยงกับสาขาอื่นๆนะครับไปเชื่อมโยงกับทุกคนเพื่อให้เราได้มุมมองที่มันกว้างขวางมากขึ้นต้องพิสูจน์ให้เห็นให้ได้ว่าความรู้ทางมนุษยาเนี่ยมันสามารถเป็นประโยชน์กับสาธารณะได้เพื่อที่ให้ความรู้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีความหมายในการใช้งานใช้การได้มากขึ้นมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมคิดว่าเป็นชมหน้าใหม่ในอนาคตของนักวิทยาครับ